ก็คือสืบเนื่องจากการที่เราประชุมร่วมกันระหว่างอัยการนะฮะจากสำนักงานอัยการสอบสวนซึ่งเป็นผู้กำกับตรวจสอบการสอบสวนนะครับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือที่เรียกว่าพรบ.อุ้มหายครับซึ่งเราตรวจพบว่ามีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีกลุ่มที่จะต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือตามพระราชบัญญัติปราบปรามการทรมานนะครับก็เลยเรียกออกหมายเรียกไปก็แบ่งเป็นกลุ่มของอดีตผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีกับลูกน้องนะครับแล้วก็กลุ่มของคุณบอยพัทยากับลูกน้องในกลุ่มของคุณบอยด้วยครับก็ทยอยมาโดยนัดวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับข้อหาเนี่ยมันเป็นจะเป็นซ้ำกับข้อหาเดิมที่เคยมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ไหมอ๋อไม่ซ้ำครับเนื่องจากเดิมเนี่ยเป็นชุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งดำเนินคดีไว้แต่แรกอันนั้นเป็นการแจ้งข้อหาตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับก็คือเจ้าพนักงานเรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินกับ157นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสมัยตอนเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการในส่วนนี้เนื่องจากว่าหลังจากที่รองสุรเชษฐ์หักพานทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ปปช.ปปช.คือเรื่องมาให้รองสุรเชษฐ์หักพานนะครับแล้วหลังจากนั้นต่อมามีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนใหม่นะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.มาทำซึ่งผบ.ตร.ท่านปัจจุบันเป็นคนตั้งเข้ามานะครับแล้วประกอบกับมีเรื่องของพรบ.ฉบับนี้คือพรบ.อุ้มหายเนี่ยซึ่งให้อัยการมากำกับตรวจสอบเราจึงมีการพิจารณาแล้วก็มีพยานหลักฐานนะครับต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างตัวผู้การชนเนี่ยค่ะที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยกี่ข้อหาตามพรบ.อุ้มหายอะคะก็คงเป็น1ข้อหานะครับเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานครับไม่ได้มีข้อหาย่อยอื่นๆใช่ไหมอ๋อไม่มันก็มีพรบ.ฉบับเนี้ยฮะที่จะแจ้งเพิ่มนะฮะเพราะเดิมผู้การชลบุรีก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่าถูกแจ้งข้อหาโดยพนักงานสอบสวนชุดเดิมครับ21คนนี่คือรวมของกลุ่มพลเรือนแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับมีพลเรือนอีก4คนนะครับพลเรือน4ครับทั้งหมดเนี่ยก็คือมาทั้ง2วันนี้ถูกไหมนัดไว้2วันเพราะเนื่องจากมีผู้ต้องหาเป็นค่อนข้างจำนวนอยู่เยอะพอสมควรนะครับส่วนจะตอบว่าใครมาบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทราบกันตอนวันนี้นะฮะซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมานะฮะแล้วอาจจะมีการขอเลื่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีครับนะครับตอนนี้เราเตรียมชุดของมีทั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจแล้วก็ทางอัยการสำนักงานการสอบสวนเนี่ยเข้าร่วมในการแจ้งข้อหาด้วยครับน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าที่จะสรุปสำนวนเพื่อส่งให้อัยการคุยกับผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็ไม่นานครับก็คาดว่าน่าจะหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จทุกคนแล้วเนี่ยอันนี้อันดับต่อไปก็จะดูว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะอ้างพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมให้เราสอบไหมเพราะเราต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยถ้าเขามีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกเราก็จะต้องพิจารณาดูว่าจะสอบให้ไหมนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการร้องขอความเป็นธรรมทุกเรื่องเราจะต้องสอบหมดเลยเพราะบางครั้งการร้องขอความเป็นธรรมเราต้องดูว่ามีประเด็นที่จะต้องสอบสวนหรือเปล่าการอ้างพยานหลักฐานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีไหมนะครับก็น่าจะใช้เวลานับจากแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยที่คุยกับผู้ช่วยผบ.ตร.ไว้น่าจะไม่เกินอีก2เดือนครับ2เดือนนี่หมายความว่าพอเสร็จสรุปสำนวนนะครับแล้วก็ส่งอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตครับ